น้ำอวบๆเลยค่ะโอ้ดูนะคะโหแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บผักนะคะวันนี้จะมาเก็บกวางตุ้งฝรั่งหรือว่าบางคนก็เรียกว่าคะน้าฝรั่งนะคะที่เขาเรียกอย่างนั้นเพราะว่ารสชาติมันเหมือนกวางตุ้งนะคะแล้วก็เหมือนคะน้าคือถ้าเอาไปลวกเนี่ยเหมือนกวางตุ้งเดะเลยค่ะหรือว่าเอาไปผัดน้ำมันหอยเงี้ยนะคะหรือเอาไปทำเมนูที่ใช้ทดแทนเมนูคะน้าพวกราดหน้านะคะแต่ว่าวันนี้จะเก็บไปทำต้มจับฉ่ายค่ะนะคะช่วงนี้นะคะผักที่เราปลูกเนี่ยยังไม่งอกนะคะก็จะกินผักจากธรรมชาติไปก่อนเนาะคือผักจากธรรมชาติจะงอกก่อนนะคะก็คือช่วงนี้กินกระเทียมป่าไปก่อนกระเทียมป่าเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วนะคะตอนนี้ก็หันมากินต้นรับค่ะภาษาเดนมาร์กเรียกว่าต้นรับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกคาโนล่านะคะเขาเอาดอกมันไปทำน้ำมันนะคะที่เขาเรียกว่าดอกน้ำมันคาโนล่านะคะที่ต่างประเทศเนี่ยขายเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะขวดหนึ่งแค่10โคนเองค่ะประมาณ50บาทถูกกว่าน้ำมันชนิดอื่นนะคะรับหรือคาโนล่านะคะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศเดนมาร์กนิยมปลูกกันเยอะรองลงมาจากข้าวบาเล่ข้าวสาลีนอกจากนำดอกไปผลิตเป็นน้ำมันพืชแล้วนะคะยังสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้อีกด้วยลักษณะลำต้นนะคะจะตั้งตรงขึ้นมาใบจะยาวรีและขอบใบจะหยิกดอกจะบานช่วงพฤษภาซึ่งช่วงนั้นถ้าไปตรงไหนนะคะก็จะเป็นทุ่งลับเหลืองอร่ามเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้ไซส์กำลังกินเลยนะครับกำลังงามๆเลยนะคะมีแต่ยอดเลยนะคะตรงนี้เป็นทุ่งที่เขาเคยปลูกต้นลับเมื่อปีที่แล้วนะคะพอเขาเก็บเกี่ยวออกไปนะคะมันก็จะเหลือเมล็ดที่ร่วงลงมาค่ะแล้วก็งอกเต็มเลยนะคะดูนะคะกำลังกินเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยจ้านี่แหละค่ะทุ่งผักมาเด็ดกันเลยจ้านี่นะคะเมนูวันนี้นะคะนึกไว้แล้วนะคะนี่ค่ะต้นอ่อนๆนี้เลยหวานมากเลยนะคะคือต้องบอกว่าข้อดีของกวางตุ้งฝรั่งหรือคะน้าฝรั่งเนี่ยคือมันไม่มีหนอนนะคะถ้าเป็นคะน้าบ้านที่เราปลูกเองเนี่ยหรือกวางตุ้งที่เราปลูกเองหนอนเยอะมากศัตรูพืชเยอะมากแต่นี่จากธรรมชาติแต่ไม่มีหนอนนะคะ
นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะจะให้ดูนะคะหักเปาะ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 เลยนะคะเด็ดปั้วๆเลยนะคะตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วนะคะพระอาทิตย์ยังจ้าอยู่เลยค่ะคือตอนนี้พระอาทิตย์ตก2 ทุ่มครึ่งนะคะอันนี้บรรยากาศตอนจะ2 ทุ่มนะคะนะคะพื้นที่แปลงตรงนี้ต้นรับหมดเลยนะคะยาวมากเลยนะคะอันนี้แปลงผักของเราเนี่ยค่ะโหแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วค่ะโอ้โหงามมากว้าต้นนี้ใหญ่มากเลยจ้าเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปแบ่งน้องที่โรงเรียนด้วยนะคะคิดว่าน่าจะพอแล้วค่ะเต็มตะกร้าแล้วนะคะดูนะคะอู้ตายใส่ไม่พอแล้วโอเคได้1 ตะกร้าแล้วนะคะเต็มตะกร้าไวมากเลยค่ะเก็บเอาเก็บเอาเลยจ้าเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันค่ะตอนนี้ก็ได้ผักมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำต้มจับฉ่ายกันเลยค่ะอันนี้ไม่มีขึ้นช่ายก็เลยจะใช้ต้นสัตว์ก้านของซาลารี่แทนนะคะก็จะหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำต้มจับฉ่ายใช้แค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวล้างก่อนนะคะอันนี้กิ่งซาลารี่นะคะซาลารี่หรือว่าขึ้นช่ายฝรั่งนะคะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะอันนี้จะหอมมากเลยนะคะเวลาทำอาหารเวลาทำแล้วมีประโยชน์มากเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ผักเป็นถาดเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ต้นรับเยอะเลยนะคะขาดไม่ได้คือหมู3 ชั้นนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะ3 ช้อนนะคะ
ิ้วขาว3ช้อนซอสปรุงรสนะคะ1ช้อนนะคะผักไปสักพักนึงแล้วนะคะแล้วเราจะเอามาต้มในหม้ออย่างนี้นะคะแล้วก็ทยอยผักใส่ผักที่เหลือเลยค่ะเติมน้ำแล้วเราจะปิดฝาทิ้งไว้เลยนะคะผักเปื่อยแล้วนะคะจะกินแล้วค่ะเดี๋ยวปิดเตาแล้วกินเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะคะใส่ใช้ต้นลับแทนผักคะน้ากับกวางตุ้งค่ะหวานค่ะหวานจากผักผักหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดผักหวานๆทั้งนั้นเลยใช้ได้เลยนะคะใครยังไม่เคยลองทำใช้ทำได้เลยนะคะหวานค่ะหวานจากผักผักหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดผักหวานๆทั้งนั้นเลยหอมหอมจากต้นตะลี่นะคะแล้วก็ใช้ต้นรับแทนคะน้าแล้วก็กวางตุ้งนะคะต้นรับเนี่ยเขามีกากใยเยอะนะคะมันจะเป็นเส้นกากใยเลยค่ะเวลากินไปเนี่ยทั้งต้นเลยค่ะทั้งใบทั้งก้านก็จะเวลากินนะคะจะรู้เลยว่ามีกากใยเยอะนะคะยิ่งกินยิ่งเพลินยิ่งกินยิ่งอร่อยค่ะแล้วก็อันที่เหลือในหม้อก็กินวันถัดไปได้อีกยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะผักเนี้ยโอเคขอตัวกินให้หมดชามก่อนนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ อันนี้นะคะแกงเต็มหม้อเลยนะคะแต่ตักไป1ชามแล้วนะเหลืออยู่แค่นี้เองค่ะแล้วก็อุ่นกินวันต่อไปได้เลยนะคะเนี่ยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะ